ีค่ะขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่รายการสายตรวจภาษาวันนี้เราได้รับข้อมูลแจ้งเข้ามาจากคุณณเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งย่านลาดกระเค้าค่ะต้องการจะเขียนป้ายบอกเล่าความอร่อยแล้วก็ติดเอาไว้ภายในร้านแต่กลับจะต้องสะดุดกับคำนึงที่ชวนให้สงสัยว่าเขียนอย่างไรจึงจะถูกต้องพบแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณพี่ณร้านอร่อยเหาะโอ้โหหน้าตาน่ากินรสชาติคงจะเด็ดจริงๆนั่นไงครับคุณพี่ณผู้แจ้งข้อมูลไปที่สถาบันของเราผมจะเขียนป้ายบอกรสชาติของก๋วยเตี๋ยวแต่ผมสับสนกับคำว่าชาติว่าจะต้องใช้ตัวตอเต่าสะอิดสะกดหรือดอเด็กสะกดคำนี้น่าสนใจจริงๆลองถามลูกค้าดูไหมครับว่าเขาคิดว่าสะกดอย่างไรคิดว่าน่าจะเป็นตอเต่าสะอิดนะครับจะติดคำว่าดอเด็กไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะตอเต่าสะอิดใช่ไหมคำว่ารสชาติมีหลายคนเขียนสับสนใช่ไหมคะคำว่าชาติที่สะกดด้วยดอเด็กแปลว่าสีแดงที่ได้จากแร่ค่ะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับอาหารแต่คำว่าชาติที่สะกดด้วยตอเต่าสระอิแปลว่าการเกิดรสชาติจึงหมายถึงทำให้เกิดรสดังนั้นคำว่ารสชาติที่ถูกต้องก็ต้องสะกดด้วยตอเต่าสระอินะคะสับสนเช่นนี้สถาบันของเราพร้อมส่งทีมสายตรวจภาษาไปให้คำแนะนำถึงที่ค่ะและแล้วคุณพี่ณก็มีข้อมูลเขียนป้ายบอกรสชาติอาหารได้อย่างถูกต้องสถาบันของเราต้องขอขอบคุณพี่ณนะครับที่เป็นตัวอย่างให้เรารู้จักระมัดระวังการใช้ภาษาตรวจสอบก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ให้ใครๆได้อ่านเช่นกันนะคะผู้ชมท่านใดที่พบการใช้ภาษาไทยที่ชวนให้สับสนขอให้แจ้งผ่านมาทาง Facebook ของทางสถาบันของเราค่ะคำใดที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศเรามีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเดียวกันนี้กับรายการสายตรวจภาษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ